เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยชื่ออะไรเราอ่ะรัตนานามกูน่ะฮอเร่ฮอหมกหรือฮอเร่ฮอเร่เอาให้แน่ฮอเร่ฮอเร่อ่านได้ข่าวว่าเล่นหนังเรื่องแรกเป็นไงบ้างผมไม่ได้เล่นเลยพี่เฮ้ยเล่นอย่ามาโกหกดิชีวิตจริงก็มาเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างเรื่องแรกเป็นไงบ้างไม่ได้เล่นอะไรเลยงั้นเราเป็นคนเรียบร้อยเฮ้ยคุณเล่นเป็นผอ.อ่ะได้ข่าวว่าด่าผู้กำกับเหรอโอ้ยแต่งเรื่องนะเดี๋ยวคุณก็เนี่ยอัตโนมัติน่าจะเป็นนักแสดงคนแรกฮะที่กล้าด่าผู้กำกับหนังนะคอยผมบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้พลาดไม่ได้เลยวันที่6เมษาทั่วประเทศเลยปกติเนี่ยผู้กำกับหนังเนี่ยเขาต้องคุมนักแสดงได้แต่น่าจะเป็นเรื่องแรกของพี่พจน์อานนท์ที่ไม่สามารถคุมนักแสดงได้ถึงขั้นด่าผู้กำกับเฮ้ยคุณไปด่าผู้กำกับได้ไงไม่ได้ด่าเราเป็นคนเรียบร้อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากันเลยเฮ้ยอย่าโกหกพระสงฆ์จัดการผมบอกนะครับว่าเป็นนักแสดงที่ไม่มีบทนะครับแต่ผู้กำกับยังด่าแล้วเขาว่าสนุกมากหนังเนี้ยสนุกมากป้าฝากหนังแรกของป้าหน่อยฝากหนังเรื่องแรกของป้าหน่อยบอกเอฟซีป้ารัตนาก่อนบอกว่าวันที่6เมษายนอย่าลืมติดตามทุกโรงภาพยนตร์บอกเลยวันที่6เมษายนตามที่เขาสอนนะอย่าลืมชมภาพยนตร์ที่เราทำเหตุการณ์เล่นเรื่องแรกเล่นเรื่องแรกเล่นเรื่องแรกชีวิตที่เป็นจริงขอพระจัดการให้หนูด้วยรัตนาหอเล็กเป็นลูกคนพ่อสถานแม่เสียอิงและพี่ชายเยอะแยะที่เป็นตำรวจบอกเขาไปดูในโรงนะขอให้คนที่พูดเนี่ยตายอยู่โรงหนังขอให้ไปดูในโรงป้าหนังเนี่ยหนังฉายในโรงมาพูดอย่างนี้เลยเฮ้ยหนังต้องฉายในโรงเฮ้ยพี่ด่าผู้กำกับไม่ลงใช่ไหมเนี่ยเล่นหนังเข้าโรงด้วยเหรอเนี่ยใช่ไหมเข้าโรงหรือไม่ลงไม่ลงหนังอ่ะใช่ไหมก็อย่ามาอย่างนี้นะเขาถามเย็นไม่ตอบละชีวิตเราเป็นคนดีป้าตอบแล้วที่เขาถามมาตอบสิป้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวนี้พอไม่ใช่ผู้กำกับอย่างเดียวนะด่ายันพระพระกระโดนพระกระโดนป้าป้าวัฒนาสายลุงด่ายันพระป้าโว้ยเดี๋ยวเรียบต่อปากต่อคำต่อกรนะป้าเนี่ยคนเขาจะมายิงพวกคุณนะคนเขาบอกกันที่วัดหมดเลยเฮ้ยป้ากล้านะป้าเนี่ยไม่เขาไม่ตบปากก็บุญเลยแหละไม่ตบละแล้วไปด่าพวกกลับได้ไงอ่ะไม่ได้ด่าแล้วพูดกับเขาดีๆแต่คนที่อยู่บ้านนี้ปากไม่ดีเขาจะยิงกันโดยอัตโนมัติโอ้ยอย่างนี้พอเล่นหนังปั๊บปากคอร้องร้ายนะเราเนี่ยด่าแล้วยิงไงยิงฮะยิงนิดนึงเดี๋ยวนี้ยิงใช่ไหมค่ะที่นอนก็เลือกนอนด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้เรื่องมากเลยบอกเป็นนักแสดงนะเรื่องมากเฮ้ยเฮ้ยเรื่องความเป็นจริงก็เกิดขึ้นนะพระช่วยเหลือเราเฮ้ยเป็นไงมากหลังแรกเป็นไงมากไม่ต้องถามนะลองเล่าให้ฟังว่ามันเล่นยากไหมบทแบบไม่ได้เล่นถึงไม่ได้เล่าไงเล่นยากไหมเล่นยากไหมเฮ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนก็มายิงโดยอัตโนมัติเล่นยากไหมผมถามว่าหนังแรกที่คุณเล่นมันเล่นยากไหมไม่เล่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรไปโอ้ยเอ้ยช่วยด้วยมากันแล้วนะกวักมือเรียกเป็นเลยเลยติ้มมาบอลทำฝันติ้มแหวนที่อยู่เตยเฮ้ยหนังเรื่องแรกเล่นยากไหมพ่อหนูไม่ได้เล่นฉันเล่นแล้วหนูจะเล่าให้ฟังเลยนะไม่เล่นมาผมเห็นเขาลือกันทั้งประเทศว่าคุณเล่นหนังอ่ะมึงไม่ใช่คนจริงบ้านกูเลยเฮ้ยถามว่าหนังเรื่องแรกเป็นไงบ้างไม่เป็นโว้ยสนุกไหมเฮียเฮ้ยสนุกไหมเดี๋ยวพี่นอนเฮ้ยถามไปเดี๋ยวคนมายิงดูอัตโนมัติเฮ้ยสนุกไหมทั้งนั้นแหละเฮ้ยสนุกไหมไม่สนุกทำไมจะไม่สนุกอ่ะกูไม่ได้เล่นป้าป้าตั้งสตินะโอ้มากแล้วป้าตั้งสติป้าไปถ่ายหนังมา2วันแล้วเรื่องเสือเพ่นนะเรื่องเสือเพ่นวันที่6เมษายนเนี่ยทุกโรงภาพยนตร์ป้าบอกเลยวันที่6เมษายนทุกโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์เสือเพ่นเสือเพ่นหนังเรื่องแรกหนังเรื่องแรกที่ป้ารัตนาเล่นที่ป้ารัตนาเล่นฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยป้าเล่นเป็นอะไรผอ.ใช่ไหมพี่พูดมาจะพูดตามป้าแกเล่นเป็นบทผอ.โรงเรียนแต่เรื่องนี้บอกก่อนนะว่าพจน์อานนท์ที่ว่าแน่
กำกับป้ารัตนาไม่ได้โดนด่าป้าเป็นไงบ้างเราเป็นคนบริสุทธิ์เฮ้ยถามว่าสนุกไหมสนุกโว้ยสนุกยังสนุกได้สนุกได้สนุกได้พี่โนสอนสำหรับไงให้เล่นแล้วก็ถือปืนด้วยถือทำไมปืนทำไมยิงคนที่ไม่รู้จักพระสงฆ์ยิงทำไมตายเลยตายทำไมเฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่ต้องตายเฮ้ยอย่าไม่ต้องตายนี่หมากันแล้วนะกวักมือเรียกเนี่ยใครฝากมือเรียกเขาแอบตามบ้านนะป้าสนุกไหมเฮ้ยเฮ้ยพี่โนดนะถามว่าสนุกไหมเอ้ยถามว่าสนุกไหมถามว่าสนุกไหมจับกูเฮี้ยงยิ่งดีก็ตายยังแท้จริงนะคนเฮ้ยสนุกไหมสนุกไหมถามมาก่อนสนุกหรือไม่สนุกมาถามกูทำไมก็อยากรู้ไงโอ้ยโอ้ยป้าป้าเฮ้ยนี่ในจีเอลเราอย่างนี้เนี่ยป้าบีจุด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 เด็กหนูแน่นเลยจุดจุดจุดประจันหัวร้องไงมันบีบเองจะต้องบีบประจันหัวทำไมจะเบรคคุณนั้นนี่กูร้องไม่ได้หรอกจะจะโอ๊ยโอ๊ยเอาจะจะโอ๊ยใครบีบใครกันแน่เนี่ยนั่นดิพี่โดนมาจริงๆนะใครบีบใครเนี่ยป้าไม่ร้องเลยอาจารย์หมอร้องไปว่าป้าบีบอาจารย์หมอร้องไม่ร้องเลยนะถ้าอาจารย์หมอบีบป้าป้าต้องร้องที่ป้าไม่ร้องเลยอ่ะอาจารย์หมอร้องอ่ะบีบกูแน่นเลยเจ็บมากแม่เย็ดโอ้ยไอ้เออบีบอาจารย์หมอทำไมป้าบีบหนูแน่นเลยนะบีบอาจารย์หมอทำไมป้าปล่อยสิป้าปล่อยบีบหนูแน่นเลยนะไอ้เฮียเนี่ยเดี๋ยวตายโดยอัตโนมัตินะพระสงฆ์บอกกับเราอย่างนี้เลยนะคุณมันตายพูดกันเต็มเลยจะจัดการโดยตรงป้าอืมป้าป้าว่าไงเขาผู้ชายแต่งงานใช่ป่ะฮะป้าเขาผู้ชายแต่งงานใช่ป่ะกูไม่ได้ขอเลยผู้ชายอย่างเงี้ยเออใช่จริงอ่ะอ๋อเขาบอกน้องอามาเหรอเดี๋ยวฟ้องพี่โน้ตตามป้าเออเขาจะมายิงพวกมึงกันด้วยเนี่ยมากันเต็มเลยจะฟ้องพี่ข้าพูดเดี๋ยวฟ้องพี่ข้าพูดนะป้าเออมึงพูดไปเถอะไม่เป็นความจริงอ่ะป้านิ้นด้วยมีปานินด้วยเหรอป้ามีปานินป้าพี่ชายป้าชื่อปานินเหรอไม่มีแล้วเพราะมันแต่งเรื่องกันมันชื่ออะไรชื่อพี่ชายชื่ออะไรมันจะเจ็บไม่โดยตรงแล้วพี่ชายชื่ออะไรปานินเหรอข้าวโพดชื่อแปลกมั้ยทำไมอ้าวปลาทูอีกอ้าวปลาทูอีกอ้าวก็เป็นปลาช่อนด้วยเดี๋ยวได้เฮ้ยเฮ้ยอ่าไปแล้วเย้ตาย